โดยวันนี้นะครับเราอยากจะแนะนำนะครับเครื่องสอบเทียบความชื้นนะครับฮิวเมอร์อนะครับผมซึ่งทางห้องแล็บของเรานะครับใช้เครื่องฮิวเมอร์อนะครับเป็นเครื่องมาตรฐานนะครับหรือสแตนดาร์ดสำหรับสอบเทียบสาขาความชื้นโดยเฉพาะครับเครื่องฮิวเมอร์นะครับเป็นเครื่องสอบเทียบแล้วก็กำเนิดค่าความชื้นระดับไฮเอ็ n นะครับจากแบรนด์ e ีประเทศออสเตรียนะครับผมที่สำคัญสามารถ สวัสดีคะ่ะพี่เจสวัสดีครับพี่เจทําทอะไรอยู่คะกําลังสอบเทียบเครื่องมือวัดความชื้นครับผมน้องมีคําถามค่ะค่าความชื้นสัมผัสคืออะไรหรอคะค่าความชื้นสัมผัสนะครับคือการเปรียบเทียบค่ากันระหว่างปริมาณไอ้น้าในอากาศที่มีอยู่จริงนะครับกับปริมาณไอน้ําอิ่มตัวครับผมแล้วค่าความชื้นมีความสําคัญยังไงในอุตสาหกรรมหรอคะ ครับค่าความชื้นนะครับมีความสําคัญมากมายครับในอุตสาหกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับใช้สําหรับพยากรสภาพแวดล้อมแล้วก็ใช้กําหนดหรือว่าควบคุมค่าที่เหมาะสมสําหรับสถานที่ต่างๆนะครับเช่นห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมถ้าหากเรามีค่าความชื้นที่ต่ําเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้เป็นสาเหตุที่ทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเกิดเสียหายได้หรือถ้าเป็นห้องเก็บพวกสินค้าประเภทผลไม้หรืออาหารนะครับค่าความชื้นที่สูงเกินไปนะครับจะทําให้ เกิดเชื้อราเติบโตได้อย่างรวดเร็วในอาหารครับถ้ามีความสำคัญแบบนี้เราควรทำอย่างไรกับเครื่องมือบ,บัดความชื้นคะ เครื่องมือความชื้นนะครับเราควรส่งสอบเทียบนะครับเนื่องจากมีความสําคัญนะครับผมในกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็คุณภาพของสินค้านะครับผมโดยวันนี้นะครับเราอยากจะแนะนานะครับเครื่องสอบเทียบความชื้นนะครับ Humer สองศูนย์นะครับผมซึ่งทางห้องแลบของเรานะครับใช้เครื่อง Humer สองศูนย์นะครับเป็นเครื่องมาตรฐานนะครับหรือ standard สำหรับสอบเทียบสาขาความชื้นโดยเฉพาะครับเครื่อง Humer สองศูนย์นะครับเป็นเครื่องสอบเทียบแล้วก็กําเนิดค่าความชื้นระดับ High e n นะครับจากแบรนด์ Epat E ประเทศออสเตรียนะครับผ ที่สําคัญสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐานสากลหรือ SI unit ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่สามารถใช้งานได้ทั้งภายในห้องปฏิบัติการและแบบนอกสถานที่ h u m เมอร์สามารถสร้างความชื้นในช่วง10-95%เและมีค่าความแม่นยันที่สูงถึง0.3% RH นะครับจึงทำให้ห้องแลบ,บสอบเทียบของเรามีค่า CMC หรือค่าความไม่แน่นอนที่ดีที่สุดอยู่ที่0.7% 7 RH ถือว่าอยู่ในระดับที่แม่นยำม,มากๆและสามารถวัดโผบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่8จนถึง25.5ม mm. ิลิเมตรและเครื่องฮิวเมอร์20อาศัยหลักการทำงานแบบ t u e pressure ที่สามารถใช้เวลาในการสร้างความชื้นได้อย่างรวดเร็วภายใน2-3นาทีเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างความชื้นในลักษณะแบบอื่นๆที่ใช้เวลามากถึง10นาทีขึ้นไปและอุณหภูมิภายนอกไม่ส่งผลกระทบต่อการวัดความชื้นของเครื่อง h u m เมอ20ครับ h ิ m เม20จึงตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมห้องแลบของเราครับใช้เครื่อง h u m เมอ20ในการสอบเทียบสาขาความชื้นนะครับนอกจากนี้นะครับห้องแลบของเรายังสามารถสอบเทียบในสาขาอื่นได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิเคมี K Me, และความดันนะครับผม หากท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ